ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่ทีมของล็อกบูดทําการรับงานให้กับเซบาสเตียนซอนเดอร์ในการเข้าประจัดการกับผีปีศาจที่ไร้ชื่อในสุสานฟันกรีนที่นั่นพวกเขาได้พบเข้ากับกระจกปริศนาที่มันสามารถสะกดให้คนที่มองมันมีอาการแปลกๆจนกระทั่งพวกเขาก็รู้ว่าศพที่ถูกขุดขึ้นมานั้นก็คือบิเกร์สตาร์และพวกเขาจะต้องไขปริศนาเกี่ยวกับกระจกใบนั้นให้ได้ก่อนเจ้าหน้าที่ฟิสถ้าไม่อย่างนั้นแล้วละก็พวกเขาจะต้องตกงาน สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทาง Netflix อย่าง Lockwood Co. ใน EP ีที่5กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับหลังจากที่รับคำถามมาจากคลิปตอนนี้พวกเขาจะต้องเดินหน้าหาหลักฐานให้ได้ก่อนพวกเจนที่ฟิตลูซี่ที่รอจังหวะให้หัวกะโหลกบอกข้อมูลให้กับเธอ ซึ่งเธอก็คิดว่าในสิ่งที่หัวกระโหลกบอกกับเธอเกี่ยวกับความตายมันอาจจะเป็นกระจกนั่นก็ได้ตอนนี้พวกเขาจะต้องรีบหาข้อมูลล็อกวูดจึงสั่งให้จอร์ดไปที่หอสมุดเพื่อทําการค้นหาข้อมูลของกระจกและบิ๊กเกอร์สตาร์กก่อนที่พวกเขาจะมุ่งหน้าไปยังสุสานอีกครั้งตอนนี้พวกคลิปก็มาสืบที่นี่ก่อนพวกเขาแล้วคลิปจึงบอกให้พระเอกเตรียมใจเอาไว้ซะเพราะว่าคาดีนี้พวกเขาจะต้องชนะทีมของพระเอกแน่ๆ ในระหว่างที่เข้าไปพบกับเซบาสเตียนชายแก่ก็บอกว่าการที่กระจกถูกขโมยไปบางทีมันอาจจะเป็นฝีมือของนักล่าสมบัติผีก็ได้และในตอนนี้ดีแพคก็ได้เข้ามารังับใช้สู่สารชั่วคราวในการนี้ส่งผลให้คนทำงานในสู่สารจะได้รับเงินชดเชยชายแก่ไม่ได้สนใจวัตถุโบราณชิ้นนั้นด้วยซ้าเขาต้องการเพียงแค่เงินเท่านั้นหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ ก่อนที่พวกเขาจะพบเข้ากับตาของเจ้าหน้าที่ปราบผีเหมือนกับพวกเขาคดีนี้มีอะไรมากกว่าที่พวกเขาคิดเอาไว้ในระหว่างนั้นจอร์ดที่เห็นกาแฟในแก้วมันกําลังวนอยู่นั้นและนั่นก็ทําให้เขาคิดถึงภาพในตอนกลางคืนกระจกที่สะกดเขาพระเอกจึงเรียกสติให้กลับมาก่อนที่จะบอกให้จอร์ดไปที่หอสมุดเพื่อตามสืบเรื่องของกระจกและบิ๊กเกอร์สตาร์กระหว่างทางไปหอสมุดจอร์ดก็ได้พบเข้ากับรอยเลือดที่อยู่ใกล้ๆริมน้ํา จอร์จจึงตามรอยเลือดไปจนกระทั่งเขาก็พบเข้ากับศพของชายคนหนึ่งที่จมอยู่ในน้ําดวงตาของเขาถูกบางอย่างโจมตีในขณะเดียวกันล็อกวูดกับลูซี่ก็ได้เข้ามาพบเข้ากับจอร์จจอร์จจึงบอกว่าในาน้ํานั้นมีศพอยู่ซึ่งศพของชายคนนี้ล็อกวูดก็เคยรู้จักเขามีชื่อว่าแดนนี่เขาอาดีตเจ้าหน้าที่ปราบผีก่อนที่จะผ่านตัวมาทําการล่าสมบัติจากศพ และเรื่องนี้ก็ไปถึงดีแพลกบาลจึงบอกว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดและใต้เล็บของศพก็มีเนื้อเยื่ออยู่นั่นก็แสดงว่าผู้ตายทําร้ายตัวเองและมันอาจจะเป็นผลมาจากกระจกก็ได้พวกเขาทั้งสองทีมจะต้องร่วมมือกันในการไขคดีนี้ให้เสร็จโดยไวตอนนี้พวกเขาจะต้องแยกย้ายกันไปตามสืบคดีพระเอกบอกกับจอร์ดว่าหลังจะทํางานเสร็จให้ไปเจอกันที่บ้านตอนเที่ยงคืน ตอนนี้ล็อกบูดจะต้องเดินทางไปหาเพื่อนเก่าของเขาที่พอจะช่วยเรื่องนี้ได้ส่วนทางด้านของจอร์ดเขาได้เข้าไปใช้บริการของห้องสมุดแต่แล้วตอนนี้ห้องสมุดก็เต็มแล้วทําให้จอร์ดต้องกลับออกมาอย่างผิดหวังและ,ะไร้ที่พึ่งแต่ถ้าว่าจูจ่ๆระหว่างทางจอร์ดก็ได้พบเข้ากับพาเมล่าซึ่งพาเมล่าก็กําลังจะเดินทางไปที่หอสมุดและเธอก็พอจะมีเส้นมีสายในการใช้บริการห้องสมุดนั้นพาเมล่าจึงพาจอร์ดไปที่นั่น ส่วนทางด้านของลอกบุดกับลูซี่พวกเขาเดินมุ่งหน้าไปยังริมน้ําระหว่างนั้นลูซี่ก็ได้พบเข้ากับวิญญาณเด็กน้อยเธอจึงเข้าไปดูซึ่งมันก็เป็นตัวล่อให้กับผียิงเสาเย็นชาก่อนที่ผีพายตัวนั้นจะออกตามล่าเธอใครก็ตามที่ถูกผีพายเล่นงานจะต้องตายไปเหมือนกับเธอนางเอกรับพาย,ยายามวิ่งหนีจนกระทั่งเธอก็ล้มลงไปในจังหวะนั้นผีพายมันกําลังพุ่งเข้ามาพร้อมที่จะฆ่านางเอกแต่แล้ววิญ,ญญาณของมันก็สลายหายไป คนที่ช่วยเธอเอาไว้ก็คือหญิงสาวนักล่าสมบัติคนนี้เธอมีชื่อว่าฟอร์เรนเบอร์นารเธอทำการค้นหาต้นทางของผีพายมาได้ก็เพราะว่าลูซี่เข้าไปเป็นเหยือล่อให้และนั่นก็ทำให้นางเอกไม่พอใจอย่างมากซึ่งผีตัวน,นั้นก็มีชื่อว่าอลิซาเบตกีวีอดีตคนรับเลี้ยงเด็กอ่อนของที่ได้มาจากผีตนนัวนี้มีพลังชั่วร้ายเธอต้องการที่เอามันไปขายในตลาดมืดลอกบูดจึงเสนอว่าให้นำของชิ้นนี้ไปขายในพิพิธภัณฑ์ฟาวิง ที่นั่นจะให้ราคาสูงมากกว่าตลาดมืดพระเอกอาสาจะเป็นคนกลางขายในนามบริษัทของเขาเพื่อไม่ให้ตำรวจตามมาจับฟอร์เรนได้แต่ถ้าว่าฟอร์เรนจะต้องช่วยพระเอกโดยการบอกข้อมูลเกี่ยวกับแดนนี่เขาอดีตเพื่อนร่วมทีมของฟอร์เรนทางด้านของจอร์ดในขณะที่หาข้อมูลอยู่นั้นมันก็ทําให้เขาคิดถึงกระจกนั้นขึ้นมาอีกครั้งเขาวาดมันลงไปในกระดาษก่อนที่พาเมลราจะเข้ามาบอกว่าตอนนี้เลยเวลาช่วงเคอร์ฟิลไปแล้ว พร้อมกับชวนให้จอร์ดไปที่บ้านของเธอทางดน้าของพระเอกกับฟอร์เรนส์ลักวูดบอกว่าพวกเขาจะต้องตามหาคู่หูของแดนนี่เขาเพราะว่าคนคนนั้นทิ้งแดนนี่เอาไว้ให้ตายในน้ำฟอร์เรน์จึงบอกว่าถ้าเป็นคู่หูของแดนนี่ก็น่าจะเป็นคนที่มีชื่อว่าแจ็คคาว์เวอร์พระเอกต้องการที่จะติดต่อกับแจ็คฟอร์เรน์บอกให้พวกเขาฝากข้อความเอาไว้บนกระดานของร้านนี้เพื่อว่าแจ็คจะเข้ามาอ่าน ล็อกวูดจึงทําการเขียนจดหมายทิ้งเอาไว้และปักหมุดเอาไว้ที่กระดานจอ e ที่เข้าไปในบ้านของพาเมร่าทั้งสองกำลังสืบคน้นเกี่ยวกับเรื่องราวของกระจกปิศนาซึ่งพาเมร่าเธอก็เป็นหญิงธรรมดาเธอไม่มีสัมผสัสอะไรเลยแต่เธอก็อยากจะมีสัมผสัสพิเศษเหมือนกับพวกจอ o จอ e จึงถามว่าในตอนที่เข้าไปมองกระจกนั้นคุณเห็นอะไรบ้างไหมเพราะว่าในตอนที่เขาเข้าไปมองมันกลับทำให้เขาอยากมองกระจกนั้นอีก และเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนจอร์จจึงขอตัวกลับบ้านหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วตอนนี้ล็อกวูดกับลูซี่ก็มุ่งหน้าไปยังบ้านของแจ็คกระจกจะต้องอยู่ที่นั่นไม่ผิดแน่ทั้งสองจึงแอบเข้าไปที่บ้านของแจ็คนางเอกครับก็ได้ยินเสียงบางอย่างตอนนี้บางอย่างกําลังมุ่งหน้ามาทางพวกเขาทําให้นางเอกต้องเข้าไปซ่อนตัวก่อนที่ล็อกวูดจะเข้าไปพบก,กับเด็กชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลีโอโพพระเอกพยายามถามถึงกระจกพร้อมกับโกหกไปว่า เขาทำกระจกหายไปและอยากจะได้คืนในจังหวะที่เด็กชายกำลังจะบอกตำแหน่งของกระจกหญิงปิศนาก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเอาไฟฟ้ามาช็อตพระเอกจนสลบไปพระเอกฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตอนนี้เขาถูกจับมัดเอาไว้ทีนั่นเขาได้พบกับแจ็คนักล่าสมบัติจากผีพระเอกบอกว่าเขากําลังตามหาวัตถุที่มีค่าอยู่อันหนึ่งซึ่งแจ็คก,ก็คิดว่าพระเอกจะต้องตามหาของชิ้นเดียวกันกับฟิตแน่ พอก่อนหน้านี้ฟิตก็ได้เข้ามาติดต่อที่นี่แจ็คจึงบีบบังคับให้พระเอกบอกชื่อและบริษัทของเขามาล็อกวูดจึงบอกว่าถ้าเขาตายไปคนอื่นๆจะต้องสงสัยแน่แจ็คจึงถามว่าแล้วมีใครรู้บ้างไหมว่านายมาอยู่ที่นี่พระเอกจึงบอกว่าเขามาที่นี่เพียงแค่คนเดียวแจ็คจึงทําการทรมานพระเอกโดยการช็อตเครื่องไฟฟ้าทางไดของนางเอกเธอพบเข้ากับเด็กชายก่อนที่เธอจะพบว่าเด็กชายคนนี้ก็มีพลังพิเศษ และเธอก็ขอให้เด็กชายช่วยเธอตามหาเพื่อนที่ถูกจับตัวไปซึ่งหลังจากนั้นหญิงสาวปริศนาก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับทําการจับตัวนางเอกไปตอนนี้ลูซี่ถูกลักตัวมาในห้องนี้แจ็คก,ก็บอกว่าถ้าไม่บอกข้อมูลมาแล้วละก็หญิงสาวที่มากับพระเอกจะต้องถูกฆ่าในระหว่างนั้นลูซี่ก็ได้ฟื้นขึ้นมาและทําการราดน้ำมันไปที่ทั้งสองก่อนที่จะบอกว่าถ้าก้าวเข้ามาแล้วละก็เธอจะจุดไฟเผาที่นี่ ทั้งสองครับจึงใช้จังหวะนั้นหนีออกมาจากที่นั่นแต่ถ้าว่าตอนนี้แจ็คก,ก็น่าจะรู้พิกัดบ้านของพวกเขาแล้วทําให้พวกเขาต้องรีบกลับไปที่บ้านเมื่อไปถึงที่นั่นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นมาทันทีตอนนี้แจ็คตามพวกเขามาถึงที่นี่พวกเขาเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้แต่แล้วแจ็คก,ก็ล้มลงไปพร้อมกับมีดที่ปักอยู่บนหลังเขาแจ็คก,กําลังจะสิ้นใจตายเขาจึงบอกว่าเลขเจ็ดไม่ใช่เลขหนึ่งก่อนที่เขาจะสิ้นใจ แต่ทว่านางเอกก็ได้ยินเสียงแจ็คพูดออกมาเขาต้องการจะให้พวกนางเอกตามเขาไปแต่ทว่าใน,นตอนนี้เขาก็เสียชีวิตไปแล้วและเรื่องราวในตอนที่5ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ